สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่มีชื่อว่า Resident Evil Welcome to the City ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ในปี2021ที่ทุกคนรอคอยไหมเออบ้านเรา ม่งเลื่อนเว้ยจริงๆเราจะได้ดูเดือนไหนแล้วว่าผมจําไม่ได้แล้วเหมือนจะได้ยินข่าวว่าเราจะได้ดูไม่ใช่เวลาเนี้ยเออจะนานไปกว่าน,นี้อีกแต่ว่าอ่ะโอเคเขาเลื่อนมาในที่สุดเราก็ได้ดูนะครับ r e s i d e n t e v i l w e l c o m e to l e c c o o n City ต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังที่ป้าพูดได้ไหม <c oughs> พูดได้ไหมเอาเอางี้ก่อนเอาคือตอนเนี้ยอันตัวอีชั้นเนี่ยอันตัวกูเนี่ยไม่ชอบ r e s i d e n t e v i l ภาคนี้ระบายได้ปะ หรือ,อยังไงเอางี้แล้วกันชมก่อนเพราะว่าเลเซดในวิวภาคนี้เวลคัม o ั e และคุณซิตี้เนี่ยมันก็ไม่คุยกับผมละ่ะผมไม่ชอบเอางี้ดีกว่าแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ชอบไปซะทุกอย่างอะ่ะเออมันก็มีส่วนเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าโอเคกับงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวชมก่อนผมชอบบรรยากาศมันเออ ผมมองว่าภาคเนี้ยทำบรรยากาศออกมาได้โอเคเลยนะตัวพ่วงกับโจอันเนสโรเบิร์ตเนี่ยผมมองว่าเขาสร้าง r e Resident Evil ภาคนี้ให้มันมีบรรยากาศที่ไปทางหนังเฮอเลอร์มันเป็นฟิลแบบหนังผีหน่อยใครรู้สึกไม่โอเคกับจมสแก์ใน r e Resident Evil ภาคนี้บ้างสาเหตุที่ผมถามเพราะว่าในเกมอะเราก็โดนจมสแกนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสงสัยอยู่ว่า ตอนนี้คุณโอเคกับจัมสแกร์ที่เกิดขึ้นใน Resident Evil ภาคนี้กันไหมผมพูดตลอดมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ยากไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคือผมไม่ได้ต้องการตราหน้าหนังทุกเรื่องที่มีจัมสแกร์ว่ามันเฮียนะครับมันไม่ได้ผิดที่เครื่องมือมันผิดที่การนามาใช้และการจัมสแกร์ใน Resident น v i l w e l c o m e to r a c c o o n City เนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่ผมมองว่ามันมันไม่ควรจะมีด้วยสิเข้าใจป่ะ,ปะแต่อย่างน้อยๆเนี่ย มันก็ไม่เยอะเข้าใจไหมฮะมันก็ไม่เยอะอีกอย่างหนึ่งคือ,อหลายๆครั้งที่เขาจะเล่นจำสแกก็จากแบบอซอมบี้พุ่งใส่กระจกตัวโจฮันเนสโรเบิร์ตเนี่ยผู้กำกับเนี่ยครับเขาเคยพูดเอาไว้นะว่าเฮ้ยทุกคนหายห่วงได้ผมเนี่ยแม่งแฟน Resident Evil เลยนะครับแฟน Resident Evil เลยต้องพูดอย่างนี้ครับว่าการที่ผู้กกับที่จะมาทำภาพยนตร์ จากเกมหรือจากสิ่งที่มันมีก็ตามไม่ว่าจะเป็นมังงะการ์ตูนเกมก็ตามเนี่ยโอเคคุณเป็นแฟนของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆหรือผลงานชิ้นนั้นๆอยู่แล้วอันนั้นคือทางที่ถูกต้องแลละมาถูกทางแล้วแต่คราวนี้หนังอะ่ะมันมีอะไรที่ลึกเข้าไปกว่านั้นพอเป็นดเรคเตอร์มันเป็นเหมือนเฮดเหมือนหัวเรือของภาพยนตร์เรื่องนั้น มันต้องคอยควบคุมทิศทางของภาพยนต์เรื่องนั้นให้มันถูกใจคนหมู่มากต้องพูดอย่างนี้นะครับผมว่าผู้กำกับเนี่ยก็มีทัศนคติหลายมุมต่างคนต่างมุมมองเอางี้ดีกว่าผู้กำกับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย ไม่ต้องไปโฟกัสคนหมู่มากเอาที่ตัวมึงพอใจเอาที่ตัวพุ่วกับคนนั้นพอใจพอมึงพอใจมึงโอเคทําออกไปเลยเอฟเฟกจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติอันนั้นเป็นไมล์เซ็ตที่ดีแต่ถ้าในมุมผมอะผมก็จะมองว่าถ้าทําผลงานที่แมสและต้องการจะขายการทําหนังและเซนเ์นดีวิลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้โหยหาความเป็นอาร์ตอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมโหยหาคือ ความเป็น Resident Evil ต้องพูดกันจริงๆนะครับว่า Resident Evil เนี่ยเป็นเกมที่ดีอยู่แล้วหลายๆภาคเนี่ยต้องพูดว่าหลายๆภาคไม่ใช่ทุกภาคนะที่จะมีเนื้อเรื่องที่แบบ พวกเราโอเคกับมันนะเข้าใจปะ่ะแต่ว่าหลายๆภาคก็ทําได้ดีอายกตัวอย่างนะครับในภาคเนี้ยเขาก็เลือกที่จะบวกรวมภาค1กับภาค2เข้าด้วยกันเลยในเรื่องก็จะมีตัวละครแคลร e เรลฟิลคริสเฟลท์ฟิลจิวเวเลนไทน์มีตัวละครเวสเกอร์นะครับที่จะเป็นตัวโกงนะจะมีลีออนอีกนะครับผมคือภาคเนี้ยเขาหยิบ ตัวละครเหล right ่านี้เข้ามาใส่ในเรื่องแล้วก็เล่าตัดสลับเหตุการณ์ให้เราเห็นระหว่างคริสและฟิลระหว่างลีออนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะเล่าภาคหนึ่งภาคสองควบไปด้วยกันเลยผมกำลังเกิดข้อสงสัยนะครับว่าถ้าต้องการจะทำแบบภาคหนึ่งภาคสองอยู่แล้วว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องแบบ พยายามหาอะไรมาผสมนู่นผสมนี่เพื่อให้มันออกมาดูเป็นหนังที่ถูกใจทุกๆคนต้องบอกว่าหนังเ s e ื่องอีวิลนะทำมาปับ๊บมันต้องเซอร์วิสแฟนอย่างแรกอะเซอร์วิสแฟนตัวผู้กกับทำภาคเนี้ยเซอร์วิสแฟนแบบแทบจะ100%เลยอันนี้ถูกต้องเว้ยแต่สิ่งที่มันพลาดมันขาดน,นะตรงนี้คือหลายๆเรื่องเขาไม่สนอะไรเลยอะ เขาไม่สนเหตุและผลเลยในการกระทําของตัวละครละหลายๆอย่างเขาไม่สนเลยว่ามันจะส่งผลเอฟเฟกอะไรถึงอนาคตหมายถึงภายในเรื่องอเขาไม่สนเลยเขาต้องการจะเล่าให้มันเหมือนเกมอย่างเดียวแต่คราวนี้ถ้ามันเหมือนเกมแต่เรื่องมันไม่ดีมันจะกลายเป็นอะไรรู้ว่ามันจะกลายเป็นโชว์รูมอะเหมือนคุณเดินเข้าไปใน ร้านค้าสักร้านหนึ่งเหมือนรลเซเตอวิวภาคนี้เป็นร้านค้าสักร้านหนึ่งคุณจะเข้าไปเลือกโอ้โหแม่งคุณจะเข้าไปโชว์รูมรีเซนเตอร์รวิวมันมีเวอร์ชั่นคนนะว้ยเหมือนเกมเลยเป็นเวอร์ชั่นคนนะว้ยเหมือนเกมเลยเป็นเวอร์ชั่นคนนะว้ยคือผมดูหนังเรื่องเนี้ยตลอดเวลาผมมีความรู้สึกว่าอ๋อเหมือนเกมเลยว้ยเหมือนเกมเลยว้ยเหมือนเกมเลยว้ยไม่เหมือนหนังเลยว้ยเข้าใจปะคือแม่งรลเซเตอวิวภาคเนี้ย เป็นภาคที่บรรยากาศจริงๆดีแล้ว ตัวพุ่งกับโจฮันเนสโรเบิร์ตเนี่ยเขาใส่มาให้มันเป็นฟิลเหมือนหนังเฮอร์เรอร์ซึ่งจริงๆแล้วตัวพุ่งกับคนนี้เขาค่อนข้างถนัดหนังเฮอร์เรอร์นะเออหนังหลายๆเรื่องผมก็ได้ดูผลงานของเขาบ้างนะครับผมอย่างเช่นแบบ47 m e t ีเซเว่นมนะครับผมทั้งสองภาคถึงแม้ว่าจะเป็นหนังฉลามนะอยู่ใต้นงใต้น้ำกันไปแต่ว่าบรรยากาศมันจะประมาณนี้มีจำสแก์นะครับผมมืดๆทึมๆโอเคการเกรดดิ้งเนี่ยถ้าเราพูดถึงอ่า e t a ์ที สีจะไม่ได้ฉูดฉาดมากนะแล้วก็เน้นแบบพอในน้ําปั๊บก็จะมีโทนหนึ่งสีหนึ่งนะครับออกเขียวออกฟ้าว่ากันไปแต่พอมันเป็นเลนเสเซนต์รนวิวตอนนี้ยเขาก็อ้างอิงมูทโทนจากเกมเลยเพราะว่าเขาต้องการเหมือนเกมอย่างที่ผมบอกเข้าไปปับ๊บเหมือนเกมเลยเว้ยเหมือนเกมเลยเว้ยเหมือนเกมเลยเว้ยเหมือนเกมไม่เหมือนหนังอะมีบรรยากาศของ The Strangers p ์สเพดไนเหมือนกันเออตอนนั้นก็เนี่ยฟิลฟนี้นะครับผมเป็นหนังเฮลเลอ นะครับผมที่มีมูทโทนแบบนี้มีซีนไนด้วยคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า Resident Evil w e l c o m l to the ะ a ล c c ซส c i t y มูทโทนดีเสียอย่างเดียวคือเขาโฟกัสที่เหมือนมากเกินไปหรือว่าตอนเนี้ยค่ายเขาโฟกัสมากเกินไปว่าแบบเอาให้เหมือนแม่งเลยอเี้เอาให้เหมือนแม่งเลย,เเแ,เลยแล้วถ้าเปรียบเทียบนะผมนับเป็นภาคแรก Resident Evil ภาคหนึ่งของโจฮันเนสโรเบิร์ต กับ l ล i s e นนิวิวภาคหนึ่งของพ u l อ s Anderson ผมชอบภาคไหนมากกว่ากันเอออันนี้ถามทุกคนด้วยทุกคนชอบภาคไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมนะผมจะมองจุดๆเลยนะผมมองว่า m o ท ne นอะ่ะเออ o d ท o n e ผมให้โจฮันเนสโรเบิร์ตดีกว่าอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนชอบหนังเฮอ l ์เรอร์เทเลด้วยแล้วผมเป็นคนดูหนังเกรดบีได้นะคือเราพูดกันตามเนื้อผ้านะว่าหนังเกรดบีเนี่ยมันก็จะ สอบตกเรื่องคุณตี้เรื่องอะไรลงไปอันนั้นเราเราเข้าใจอยู่แล้วใครดูหนังเกรดีจะรู้อยู่แล้วซึ่งเราให้คะแนนกันน้อยแต่เรารับได้แล้วเราสนุกเราดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของโจฮันเนสโรเบิร์ตเนี่ยผมไม่ติดเลยนะเรื่องแบบมูทโทนที่ออกมามันดูเป็นฟิลหนังเฮอร์เลอร์หนังผีผมโอเคมากนะครับผมเพราะจริงๆแล้วโอเคเลสเซนต์เดวิลเนี่ยมันเป็นผีชีวะนะมันเป็นอาวุธชีวภาพแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเลสเซนต์เวิลอะ มันก็มาฟิลผีตอนเด็กๆอะ่ะผมเรียกกับพื่นว่าเกมผีด้วยซ้ำไปนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโอเคแต่สิ่งที่ผมกล้าพูดว่าของพอ WS นบิวเอสนดี่ะดีกว่าก็คือการบิวเรื่องนี้ไม่ต้องยอมรับจริงๆวะ่ะไอ้นน่พอเ s นบิ p เ s ส n นด่ะบิวดีอันนี้มากพักหนึ่งนะ เออเราเปรียบเทียบแค่ภาคเดียวนะภาคหนึ่งภาคอื่นๆยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะแยะเกินไปเอาเป็นว่าภาคหนึ่งเนี่ยของ Anderson, พอเดวิลเอนเดอร์สันภาคหนึ่งปี2002ไหมเออถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับรู้สึกว่าปี2002ณตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเฮ้ยไอ้เฮียมันบิลลอัพดีกว่านี้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆมันก็ดีกว่านี้อาจจะมีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยภาคเนี้ยมันบัดเจ็ตต่ำนะพี่ ตอนนั้นพอเดนเมสเ s นเดนัเน่ยทำเลสเตอร์นพาคแรกอะบัตเจ็ตสาสาล้านดอลลาร์นะโอเคภาคนี้มันน้อยกว่าภาคเนี้ยใช้งบอยู่ที่25ล้านดอลลาร์สหรัฐมันต่างอยู่ประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐเงิน8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่หายไปเนี่ยมันทำให้คุณลิตี้ของงานน่ยมันต่างกันขนาดนี้เลยไหมอืมอันนี้เกิดคำถาม <S <S ผมมีความรู้สึกว่าภาคเนี้ย ถ้าเปรียบเทียบกันกันกบพอรีิวอัภาคหนึ่งเนี่ยนเนี่ยภาคเวลคัมทูเลคุนซิตี้เนี่ยทำให้เราน็อตโซเจียถึงเกมมากกว่าแต่แม่งก็แงล่ละไอ้เฮียอยาก,กะยกเกมมาเลยเหมือนแบบถ่ายหนังเรื่องนี้โดยมีสตอรี่บอร์ดก็คือเป็นภาพจากเกมเลยคือการทําหนังเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่เรียกว่าการทำสตอรี่บอร์ดถ้าเป็นแอนิเมชันหรือหนังบางเรื่องนะทำสตอรี่รด้วยซ้านะสตอรี่รวคือการเอาสตอรี่บอร์ด มาเพลงแล้วก็ให้ทีมงานนี่แหละภาคนะครับภาคเองเอาภาพจากตอรี่บอร์ดมาทำเป็นคล้ายๆงานแอนิเมชันง่ายๆเออเอาภาพนิ่งมาอือแล้วก็ภาคแล้วก็ใส่ดนตรีเข้าๆึ๊บๆๆทำซอลลี่เลวอเห็นภาพเป็นหนังการทำซอลลี่เลวเนี่ยบางทีมที่เขาต้องทำคือถ้าเป็นแอนิเมชันต้องทำอยู่แล้ว นะครับมันจะได้เห็นภาพเนาะแต่ถ้าเป็นหนังหนังบางเรื่องสาเหตุที่เขาทําเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งคือผู้กำกับบางคนเนี่ยเลือกทำซอรี่รีก่อนไปถ่ายจริงเนี่ยก็เพราะว่าจะได้ปรับเปลี่ยนจังหวะหนังได้แบบเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้แม่งขาดจังหวะบิวอัพมันจะเห็นเลยเพราะว่าเราทำซอรี่บอร์ดขึ้นมาเราเข้าใจภาพและซอรี่บอร์ด ทำเมื่อเพื่อคุยกับตอนถ่ายนะทำมเมื่อพูดคุยกับตากล้องว่าจะถ่ายยังไงเล่าเรื่องยังไงลําดับเหตุการณ์ยังไงซอรี่บอร์ดมันก็จะส่งผลถึงในส่วนของภาพของงานที่มันจะออกมานะครับผมแต่ซอรี่ริวเนี่ยมันทําให้เห็นถึงจังหวะด้วยในบางครั้งเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อหนังเราขาดอะไรยังต้องเติมอะไรอีกมันไม่ต้องไปแก้ในขั้นตอนตอนถ่ายไงครับเออเลือกที่จะจ่ายตังค์นิดนึงเพิ่มหน่อยทำตอรี่รีวิวขึ้นมาอ่ะมันก็ได้การแก้นู่นนี่นั่นไอเลสเซอร์นีวิว แม่งเหมือนแบบทําตอรี่บอร์ดก็คือแม่งแบบแคปภาพจากเกมแม่งทาอย่างนั้นแทบจะได้เลยนะเผลอๆนะตอนถ่ายอะแม่งมีมีเลฟอะคือปกติตากล้องและคนทํางานหน้าที่ถ่ายอะเขาก็จะมีสอรี่บอร์ดถืออยู่เสมอนะแต่ผมว่าแม่งเผลอๆน่าจะมีภาพจากเกมแม่งเทียบกันเลยด้วยซ้าเผลอๆแม่งกล้องอยู่นี่สมมติกล้องอยู่นี่นะนี่มอนิเตอร์ รับมอนิเตอร์ที่ตากล้องหรือผู้กำกับต้องเห็นก็ตามเนี่ยไม่มีภาพจากเกมตั้งข้างด้วยเผอๆอย่างนี้เลยด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเกิดคําถามว่าเหมือนขนาดเนี้ดีไหมบางคนโหยหาความเหมือนมากแฟรนไชส์ในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนด่าเรื่องนี้เยอะนะเรื่องไม่เหมือนเรื่องไม่เหมือนเนี่ยตอนเนี้แม่งเหมือนเหมือนเลยอย่างกับเหมือนเลยอะ่ะโอเคมีบางส่วนที่ไม่เหมือนอย่างตัวละครหรือเส้นเรื่องบางอย่างที่ถูกยกออกไปเดีย๋ยวให้ว่ากันนะครับผมแต่เนี่ย มันมีจุดที่เหมือนแล้วเหมือนแบบโอ้โหเจ็บแม่แทบก๊อปวางอะ่ะคือผมอะ่ะผมมีมายเซ็ตที่ว่าเหมือนก็ดีแต่เนื้อเรื่องที่จะเล่าอะ่ะมันโอเคหรือยังเอาจริงๆแล้วอะ่ะ เลเซนต์อีวิวเนี่ยในเกมอ่าภาคหนึ่งและภาค2ที่เขาหยิบมัดมารวมๆกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังอ่ะมันคือหนังเอาชีวิตรอดนะลองนึกภาพว่ามันจะเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาติดในฐานที่หนึ่งแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดออกจากสถานที่นั้นไปให้ได้ระหว่างทางที่เราเอนจอยกันก็จะมีเนื้อเรื่องความผูกพันตัวละครต่างๆพอเป็นหนังเอาชีวิตรอดปั๊บตัวละครไม่ต้องเยอะไม่ต้องเอามาถมมาเถิมส้นตีนอะไรทั้งนั้นนะครับผมเล่าแค่ตัวสําคัญสำ คพอเหลือตัวละครไม่มากปั๊บเวลาชั่วโมงกว่ากว่าไม่ถึงสองชั่วโมงอ่ะเหลือแหล่เหลือแหล่หลหลที่จะทําให้พวกเราสนิทโอเคตัวละครเรารู้จักอยู่แล้วแต่พอมันมาอยู่ในหนังอะ่ะมันต้องมีสเปซมีเวลาให้ผู้คนได้รู้จักเข้าใจและสนิทกันลองนึกภาพในภาคนี้นะ มีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมมองว่าทุกคนก็น่าจะชอบตัวแคลเรดฟิลตัวละครแคลเรดฟิลเป็นตัวละครที่หนังให้เวลาเรากับตัวละครนี้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นต้องเอาตัวละครมาถมเทียอะไรขนาดนี้เราแค่สักภาคหนึ่งนะเราแค่สักภาคหนึ่งพอแล้วพอมันเป็นหนังเอาชีวิตรอดปั๊บนอกจากมันมีเวลาให้เราสนิทชิดเชื้อผูกพันกับตัวละครแล้วเนี่ย มันยังมีเวลาไปเล่นกับสิ่งที่ Resident Evil มีคือไขปริศนามันเป็นหนังเอาชีวิตรอดที่มีปริศนามากมายชวนสงสัยน่าติดตามในบรรยากาศอ่ะบรรยากาศอดีและบรรยากาศร้อนร้อนฟิลผีโอเคเอาวุธชีวภาพก็จริงแต่วิธีการพรีเซนต์น่ะมาถูกทางและเป็นฟิลผีอันนี้ผมโอเคแต่ไม่โอเคคือเรื่องอ่ะไอ้เหียมึงยกหัวใจของ Resident Evil ออกหมดเลย แล้วใส่อะไรเอาตัวละครมาถมถๆแล้วเหมือนจัดอีเวนต์โช Resident Evil อ่ะแบบโอ้ยนี่เหมือนเกมเลยนะนี่เหมือนเกมเลยนะนี่เหมือนในเกมเลยนะดูตัวละครดีมีหมดเลยนะแคเรตฟิลคริสเลสฟิลลีออนจิววันเลนทายโอ้ยม,มีมีครบหมดเลยนะเข้ามาดูสิมีหมดเลยแต่ไม่มีความเป็นภาพยนตร์ดีๆเลยอะ่ะไอเชี่ยวหัวใจ Lesident Evil แม่งยกออกหมดจริงๆไม่ต้องบวกรวมก็ได้ผมไม่เข้าใจว่าแม่งต้องการอะ,อะไรอะ่ะต้องการขายเหรอ ขายตัวละครเนระเอาแคเรตฟิลคิดเลตฟิลมาเอาลีออนมาเอาจิววาเลนทน์มาแล้วดูแคสติ้งดิแล้วไงอะคือไอ้เหียจะเอาตัวละครมาถมกันขนาดนี้ทำไมอะไม่เข้าใจเลยเล่าภาคหนึ่งก่อนก็ได้จริงๆตัวพุ่มกับโจฮันเนสโรเบิร์ตอะเหมาะกับเล่าภาคหนึ่งมากเลยภาคหนึ่งมันมีความเป็นหนังเฮ์เลอร์มันมีความเป็นหนังผีหนักมากนะเออยังจำได้ปะตอนเล่นเกมอะ่ะไอ้เหียแม่งเปิดประตูแต่ละทีนี้ บรรยากาศมันหนังผีแบบหนังผีหลอนๆเลยอะ่ะแล้วดูบรรยากาศที่ตัวผู้พุ่งกับจฮหนเนสโรเบิร์ตดิม่งเข้ามากเลยน่าไปทําภาคหนึ่งแล้วภาคหนึ่งมันมีปราสาทวิมานมีโอ้โหม่งมึงเล่นได้เยอะเลยไม่เข้าใจว่าจะมาบวกเอาตัวละครมาถมทาไมเรื่องแคสติ้งนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนเนี้ยตัวละครเนี่ยยกมาถมกันทําเบื้อกอะไรวะเฮียไม่รู้ว่าเป็นความต้องการของตัวพุ่งกับเอง ที่เป็นแฟนเกมคือคันมากไอ้เียอยากจะอยากจะถมตัวละครที่กูรักเข้าไปคือมันเป็นตัวละครดังๆทั้งนั้นเลยนะถมๆกับหนึ่งอย่างคือค่ายเขาบลิฟมาต้องการจะขายมีเหมือนกันนะความต้องการของค่ายที่แบบอยากได้ตัวละครดังๆเข้ามาเยอะๆ,ๆ,ๆเพื่อต้องการที่จะขายเลสเลนอีวิลนะเว้ยไม่ใช่อเวนเจอร์ไอ้เหียจะเอามารวมมากองกันทําเพื่ออะไรแล้วภาพยนตร์น่ะพอมันเอามากองกันเยอะๆอะมึงมีเวลาเล่าไม่ถามหน่อย ก็ไม่พอใช่ไหมผมดูไปเนี่ยชั่วโมงกว่ากว่าอ่ะพูดงี้ละกันชั่วโมงกว่ากว่าเกือบสองชั่วโมงไม่พอเห็นปะตัวละครบางตัวเอามาแม่งเด่นก็จริงเป็นตัวละครดังก็จริงในเฟนชายและเซนต์รีวิวไอแต่เอามาอย่างก,กับตัวประกอบเลยจริงๆฝั่งมาเวลแม่งก็ทําอย่างนี้กันเยอะจํากันได้ปะอย่างเช่นวันนี่ยวันมาเวลก็ทำมาไว้แองเชวันเป็นผู้ชายนะครับในเอทีเป็นผู้หญิงเฉยเรารับได้เว้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ ที่จะแคสติ้งไม่ตรงกับในเกมหรือแคสติ้งไม่ตรงในการ์ตูนน่ะเอางี้ผมใช้คําว่าแคสติ้งไม่ตรงต้นฉบับแล้วกันเอาเป็นว่าผมไม่เหมารวมแล้วกันเอาตัวผมเองคนเดียวผมรับได้ส่วนตัวผมรับได้และผมเชื่อว่าใครที่มีรสษนิยมเหมือนผมอ่ะก็น่าจะรับได้แคสติ้งไม่ตรงเราไม่มมยเลยเพราะว่าจริงๆเราดูที่บุค,คลิกแคสติ้งไม่ตรงอ่ะไม่เท่าไหร่บุค,คลิกที่เอามาอยู่ในหนังอ่ะมันเหมาะสมไหม เราดูแล้วเรารู้สึกได้เลยไหมว่ามันคือตัวละครตัวนั้นที่เรารักอะ่ะจิววาเลนไทน์กูไม่รู้สึกเอาจริงๆผมดูแวบแรกผมยังแบบเฮ้ยจิวเหรอเนี่ยไอ้ทียอย่างกับชาวบ้านห้าฮัเปาไ้มครับทาเปาห้ <c oughs> <"H as S 2> เปาไหมครับทาเปาจิววาเลนไทน์เปิดตัวด้วยการยิงปืนของเล่นแข่งกับเพื่อนส้นตีนเถอะลีออนหลับอยู่แก้ง แง่เพื่อนไงกุกกิ๊กกุกก,กิก๊กเปิดตัวได้มิตรภาพละมัง้งเหี้ยเอาเหี้ยอะไรไปวางแล้ววะจําได้ว่าเป็นเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแท่งเป็นขวดหรือเป็นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ yeah. เหี้ยกูไม่ได้โฟกัสว่ามันตั้งอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ดูคืองง,งอยู่จิวเหรอเนี่ยเข้าใจว่าจิวเหรอวะไอ้สัตว์อ่ะอ่ะภายนอกโอเคไม่ไม่ไม่ต้องทําทรงผมเหมือนจิวก็ได้แต่แบบ กูไม่รู้สึกเลยว่ามึงคือจิวอเลนไทยแล้วจิวอเลนทายพนันกับเพื่อนมาแดกเฮียอะไรกันไม่รู้พนันสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเอาซิเอาซิรู้สึกว่าตอนนั้นนั่งกับวิสเกอร์ด้วยมั้งแล้วแม่งก็แบบพนันกันยิงโดนไหมแล้วก็ยิงกันตุง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 ตงโชว์เก่งซีแรกที่เราได้เห็นทักษะความไว ด้วยการยิงปืนของเล่นใส่หน้าผากเพื่อนแล้วก็ยิงลีออนเชื่อมความสัมพันธ์หน่อยด้วยลูกกระสุนส้นตีนยิงเพิ้มๆเก่งปะล่ะยกมาเป่าด้วยดวยีเอายกมาเป่าด้วยเหี้ยถ้าจะทำขนาดนี้จิววาเวลไทยยิงเพิ่วๆแล้วก็ปาปืนเออจำได้มันยิงปุ๊บใส่หน้าผากวิสเกอร์มั้งแล้วก็ปาปืนยิงใส่หน้าผากเพื่อนปุ๊บแล้วก็ปาปืนใส่เหีย้ยปุ๊บแล้วก็แบบทำท่านี้ด้วยทำไปเลย เพราะยังไงซซีนีนี้มันก็เฮี้ยอยู่แล้วมึงทำไปเลยนี่หงุดหงิดมากเลยนะคือใครมันเป็นคนอยากได้แบบเอาเนื้อเรื่องสองภาคมารวมกันเลยแบบตัวละครตัวละครเฮี้ยอะไรเอามารวมกันให้หมดเนี่ยใครใครมันเป็นคนอยากได้กูอยากรู้จริงๆเบื้องหลังอะทำไมวะมันมาอยู่รวมกันแล้วมันทำไมวะถ้าเคมีมันไม่ใช่อะ ถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะมันเฮี้ยเลยนะไม่มีประสบการณ์จากอดีตบ้างเลยเหรอหลายเรื่องแล้วนะไม่ใช่เลนสเทนนิวอย่างเดียวหลายเจ้าพูดนี้ดีกว่าหลายเจ้าหลายทีมเอาตัวละครมาถมเวิร์กปะละ่ะมีเวิร์กกันเนี่ยเอเวนจงเอเวนเจอร์แล้วก็ฝั่งดีซีก็จัสติกลีเชเดอร์คัตโอ้โหแม่งแทบนับหัวได้ที่มันเวิร์กอ่ะแทบนับหัวได้เลยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันยาก แล้วเนี่ยที่พูดมาเนี่ยอ Marvel ก็ดี Encon Engame ใช่ไหม Justice League s เนเดอร์คัก็ดีใช้เวลากันเท่าไหร่น่ะโอ้โหแม่งยาวโคตรพอโคตรแม่ยาวเลย e n นเกมก็ยาวหนังชั่วโมงกว่าๆเอามาถมกันทำไมงง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 อยากจะงงเป็นเพลง ABC อะไรเนี่ย อันเนี้ยผมขอไม่โทษตัวผู้โฮมกับละกันเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะมีเป้าของค่ายก็ได้นะครับถมที่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีโจทย์ให้ผู้โฮมกับนิดหน่อยน่หลายหลายค่ายเวลาเขาทำงานมันก็มีนะครับผมไม่ใช่เฉพาะค่ายทำหนังทุกๆงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาคงานทำนู่นนี่นั่นอะไรต่งตางๆมันจะมีโจทย์ถูกไหมครับบางทีตัวลูกค้าเนี่ยเขาก็ให้โจทย์มาที่อาจจะฟิกซ์เกินไปพอมันฟิกซ์เกินไปปั๊บคนทำงานเขาก็ ต้องแบบตอบโจทย์ลูกค้าก่อนนะบางทีอ่ะไม่ใช่ว่าตัวพวุ่งกับคนนั้นทําผลงานนั้นๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์คนดูเลยนะเออบางคนอาจจะมีแบบโอ้แคร์แต่ลูกค้าแคร์แต่อะไรเขาให้ตังก็ต้องเทคแคร์ลูกค้าก่อนเข้าใจเราเป็นคนทํางานเราเข้าใจไม่ว่ากันแต่มันไฟไม่ได้เลยะเสนอไม่ได้เลยอะ่ะอาจจะเสนอแล้วก็ได้นะแต่นี่ไม่รู้ไง เออเรามาดูปลายทางเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาเสนออะไรกันเบื้องหลังอะไรกันก็ไม่รู้หรอกนอกจากเขาตัวผู้กองกับจะให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกนะครับผมแต่ว่ามันดูเหมือนแบบ ไอย้ยัดยัดถม,ถมถมกันไม่หมดนะเหตุการณ์ก็ไม่ประติดประต่อกันบางทีไปนู่นไปนี่เหมือนจะโชว์โลเคชั่นเหมือนอโชว์บรรยากาศดีหนังผีชีวภาพโชว์พอบเหมือนโชว์ชุดเหมือนอย่างที่ผมบอกเหมือนโชว์รูมอะแล้วอีกซีนหนึ่งที่กูเกียดมันเกียดเข้าไส้เลยคือซีนแอคชั่นรู้สึกว่าคริสมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นห้องมันจะเป็นเหมือนห้องทานข้าวมีโต๊ะ ทานอาหารใหญ่ยาวๆาถ้าเป็นในเกมอะ่ะมันจะเป็นโต๊ะแค่โต๊กอินข้าวยู่ยาวห้องนั้นเป็นยาวมีเตาผิงไฟอยู่ด้วยตรงนั้นเขาก็ทําเหมือนชอบชอบชอบบรรยากาศบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้ผมชอบบรรยากาศแต่ในซีเนี้ยสู้กับซอมบี้เขาคงต้องการให้มันดูให้มันเลียวแหละคือท่านในความเป็นจริงอะ่ะมันก็น่าจะแบบนี้แหละพอยิงไฟปั๊บแสงจากไฟทําให้มองเห็นใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมืดปั๊บ ก็มองไม่เห็นคราวนี้กลายเป็นมือจ้า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 เลยเฮียแม่งมือจ้ามือจ้ามือจ้าอยู่อย่างเงี้ยแม่งแต่โชคดีที่ผมใส่ออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ดเวอร์บูฟีสลดหนึ่งบาทไปเลยโอ้โหแม่งมือจ้ามือจ้ามือจ้าไอสัตว์ทำทำไม งงงงสุดๆโอ้โหแม่งดูแคสติ้งเดย์ดูเรื่องเดยดูการกระทําตัวละครความไล้เหตุผลไม่สมเป็นสมผลเยอะแยะเลยมึงมาซีเรียสไอ้มืดสว่างเนี่ยนะไม่เอาเวลาไปซีเรียสไอ้จุดที่แม่งมัน,ม,นมันไม่เวิร์กอยู่อะ่ะไม่เอาเวลาไปแก้ล่ะมาซีเรียสตรงเนี้ยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในนั้นนะแบบเหมือนแบบปิดปุ๊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 บปิดป๊บป๊บเฮียทำเฮียอะไรกัน ทำยี้อะไรใส่กูเนี่ยยี่ไม่เหมือนซีนแอคชั่นอ่ะเหมือนโดนของอ่ะแบบเอ้ย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 ไอคิดทาอะไรอ๋อเฮ้ยเอ้ยอะไรอ้อะไรวะเอ้ยโอ้เจ้โอ้สักพักเอาแล้วเอ้ย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 เอา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 เขาทำทำไมวะกูหาคําตอบไม่ได้อะวะทาไปทําไมอ่ะยกตัวอย่างหนังที่ทําซีนแบบเนี้ย ที่เน้นเร็ยวๆเลยนะแล้วทําซีนไนส์สวยๆแบบที่ไม่ต้องหยอดไฟเหมือนหนังบ็อกบัสเตอร์ทั่วไปปกติเราดูหนังบล็อกบัสเตอร์ซีนไนท์มันจะมีแสงอยู่หนึ่งแสงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะนะคือแสงจันเออคุณสังเกตนี่ซีนไนท์ของหนังบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องเนี่ย เขาจะใส่แสงจันทเข้ามามันเป็นเทคนิคของคนทํางานนะครับผมที่กลางคืนมีแสงอะไรบ้างสมมติยืนอยู่ในปา่ามันจะมีแสงอะไรได้บ้างตอนกลางคืนแสงจันไงเข้าใจไหมฮะเออเขาก็ใส่แสงจันทเข้ามาแต่มันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่ทําซีนในผมว่าสวยมากนะครับผมคือซิกคาริโอใครที่เคยดูซิกคาริโอภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งภาคหนึ่งมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครหลักของเรื่องนะครับไปอยู่คล้ายๆเป็นแบบทะเลทรายเนาะ แล้วมันเป็นซีนไนท์คือมันเป็นซีนไนท์ที่ยังดูรู้เรื่องอ่ะโอเคแฟร์ของปืนมันทําให้แบบเป็นไฟสว่างจุ๊กจุ๊กจุ๊ปุ๊บก็จริงแต่บางครั้งอ่ะอยู่ในภาพยนตร์อ่ะดูความเหมาะสมด้วยผมมองว่าซีนเนี้ยพวงก,กับเขาอาจจะอยากให้เหมือนในซิกคาริโออ่ะเออเป็นซีนไนท์ตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟลร์อย่าให้มันจ้าขนาดนั้นพอมันจ้าขนาดนั้นปั๊บเนี่ยมันเกิดจุดตัดของแสงที่มันมากเกินไปเหมือนมีคนเอาสปอตไลท์สองหน้าคุณอ่ะ แล้วเอามือปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดส่งสัญญาณน่ะเหมือนแบบอยู่บนเรือแนละ้วแบบส่งสัญญาณเข้าหาฝั่งแบบปุ๊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 บอะไรเงี้ยไอ้ที่มันมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจอยากทำซีนนี้ให้มันดูเรียวมันมืดไงมันมืดมืดก็ต้องมองไม่เห็นเข้าใจเว้ยแต่ไอ้ที่ให้มันดูรู้เรื่องด้วยนะเหนื่อยใจซีนนี้คือเกียดสุดเลยเกียดสุดสุดเพราะฉะนั้นนะยสรุปรวมๆนะและเานนะเมมไม่ผไม่ผานสอบตกเอานี้สอบตกเลย เนคะครับผมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้เฮียจอห์นเนสโรเบิร์ตเนี่ยลายเส้นของเขาในการทำชองเฮอร์เลอร์อานี้ดีกว่าเขามีลายเส้นส่วนตัวที่ผมว่าโอเคนะมันไม่ได้แบบถึงกับดูแย่อะไรอะ่ะตอน47 m ์ n ี a l Down ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนังที่ดีแต่บรรยากาศมันก็โอเคเอางี้นะลุกของหนังอะ่ะ47 m ์ n ีเซเว่นอะ์ดดูหยาบกว่านี้เยอะเลยอะ่ะอันนี้ยังดูเนี้ยบดูดีขึ้นกว่าตอน7 m เ n ่นแมตเตออีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือจุดขายของเขาและวทำแค่ภาคหนึ่งสักภาคหนึ่งก่อนแล้วทำให้ดีๆอันไหนที่มันเหมือนเกมแล้วเวิร์กก็เอาไว้อันไหนที่มันต้องรวบต้องเล่าก็เล่า,ลาไปแล้วเลสต์เดน e ีวิวเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวค่ายหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่อะไม่มีผู้กกับคนไหนอยากจะจากัดเวลาให้ตัวเองหรอก ไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่นะคุณถามได้เลยหรือไม่คุณมีเพื่อนเรียนฟิล์มอะ่ะคุณลองถามได้เลยเฮ<ะ>้ยมึงทําหนังสั้นเนี่ยมึงมึงจำกัดเป่าวะไม่มีใครอยากจํากัดหรอกมีมากสุดก็แค่แบบกูอยากทําหนังสั้นแบบ15นาทีครึ่งชั่วโมงเขาจะมีเลนส์กว้างๆของตัวผู้กำกับแต่ละคนแต่สุดท้ายไม่มีใครอยากจะแบบทํางานศิละปะโดยที่จํากัดหรอกโอ้กูกูต้องไม่เกิน2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงส่วนใหญ่แล้วไอ้ปัญหาพวกนี้มันจะเป็นจากทีมการตลาด ฝ่ายขายและค่ายเข้าใจป่ามันจะเป็นปัญหาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหียเ e e ์เซน e อีวิวอะพลาดสัตว์การแสดงการแสดงผมเฉยๆอืมเพราะผมมองว่าอตัวซอมบี้มีใครติดซอมบี้ไหมซอมบี้ในหนังเ e s i เซนท์อีวภาคเนี้ยมันดูเป็นซอมบี้กึ่งผีหน่อยนะเออผมดูความรู้สึกผมอะมันจะเป็นซอมบี้กึ่งผีมันจะไม่ฟีลลิ่งแบบ อาวุธชีวภาพอะส่วนตัวที่ผมไม่ติดเพราะว่า Resident Evil ถ้าเราย้อนไปภาคหนึ่งโอเคเราเห็นเป็นซอมบี้เว้แต่หน้าตอนนั้นน่ยผมกลัวซอมบี้เหมือนกลัวผีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูเหมือน Walking Dead ก็ได้สำหรับผมผมไม่ไม่แคร์เลยเหมือน Walking Dead หรือเปล่าเอางี้พูดง่ายๆนะเหมือน Walking Dead หรือเปล่าผมไม่แคร์เลยผมมองว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กมากคือภาษาภาพยนตร์นเขาเรียกเอามาปรับ ให้มันเข้ากับตัวพุ่มกับนักเล่าเรื่องคนนั้นๆกับตัวเรื่องตัวเหตุการณ์นั้นๆผมมองว่าเขาอ้างอิงจุดที่เหมือนเกมก็คือมัน f e ล l i n g ผีมีจมสแกรด้วยมึงเดินแล้วกระโดดพุ่งมาจากหน้าต่างมึงจำกนไม่ได้หรอหมาพุ่งจากหน้าต่างอ้เหียช็อกกันแทบแบบจอยหลุดมือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ติดเลยเรื่องการแสดงไม่ว่าจะเป็นของฝั่งตัวประกอบซอมบี้ตัวละครต่างๆผมไม่ติด แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่านั้นเองมันจะมีอส่วนที่ติดก็คือเป็นส่วนที่ผมมองว่าไม่ใช่ความผิดของนักแสดงแต่เป็นความผิดของทิศทางที่พู้กกับเขาเลือกไปอย่างเช่นแบบตัวละครของลีออนกับ จิววาเลนทายจิววาเลนทายนี่ผมติดสุดๆนะครับตั้งแต่แคสติ้งตั้งแต่อะไรและคาแรคเตอร์มันก็ไม่ใช่ตัวรีออนเนี่ยผมไม่ติดด้วยเรื่องการแคสนักแสดงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องคอสตูมคอสตูมก็ดีผมไม่ติดอะไรเลยแต่ผมติดคือพอมันไปอยู่ในหนังปับ๊บนี่รีออนหรอวะคือถ้าจิววาเลนทายเป็นชาวบ้าน5ลรีออนคือชาวบ้าน3สําคัญขึ้นมานิดนึงแต่ก็เป็นชาวบ้าน3าอะ แต่ผมะมองว่ามันไม่ใช่ความผิดของนักแสดงอาจจะนะครับอาจจะไม่ใช่ความผิดของนักแสดงแต่น่าจะเป็นความผิดของตัวภาพยนตร์ที่มันเลือกทิศทางไปที่มันแบบเฮี้ยเลือกไม่เวิร์กไปหน่อยผมถึงบอกว่าโฟกัสแค่ภาคหนึ่งก็ได้จริาง,งาแล้วอะ่ะแล้วเอาให้เหมือนไปเลยจะเหมือนก็เหมือนไปเลยดิภาคหนึ่งเอาภาคหนึ่งไปเลยส่วนเรื่องโพสต์การตัดต่อต่อตางๆอันนี้ผมขอชมอผมขอชมในส่วนของบรรยากาศเอางี้ดีกว่าผมไม่ได้ชมเรื่องตัดต่อนะเออเรื่องตัดต่อธรรมดาเลย ธรรมดามากนะครับผมไม่ชอบซีนไอ้นั่นด้วยไอ,มอ้มืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างอะ่ะใครบึงคา้อไอ้มึงบอกมาหน่อยดิแล้วมันก็ไม่มันดูไม่รู้เรื่องด้วยตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นน่ากลัวไหมอ่ะพอมองไม่เห็นปั๊บน่ากลัวไหมก็ไม่กลัวคือมันไม่ได้ผลลัพธ์ของอารมณ์อะไรเลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าความคิดของใครนะที่โยนซีนนี้เข้ามานะเรื่องตัดต่อก็คือเฉยๆเลยเฮียสอบตกเพราะซีนนี้แหละแต่บรรยากาศ่ชอบ เออผมชอบนะบรรยากาศความเป็นฟีลลิ่งเหมือนกึ่งๆหนังผีผมมีความรู้สึกว่าเหมือนทําให้เราหวนคืนนอสเจียได้หลายๆอย่างนะครับผมเรื่องลุกงานอาร์ตก็ดีฉากเชิก,กไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือกราฟิกที่ปั้นขึ้นมาโอเคผมโอเคเลยจริงๆมันมันมาดีแล้วอะแต่มันแบบไอ้เฮียข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีเพราะฉะนั้นนะ Evil. l ล s เ e น Eview ิวเวลคอมทแลค City นะสำหรับท็อปหนอนหนังนะครับผม3คะแนนครับผม สามคะแนนคือผมให้ค่าบรรยากาศเลยจริงๆผมชอบบรรยากาศมากแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับคือแว่นออฟตัสนะนี่แว่นออปตัสนะครับสวยๆอันนี้เป็นลิมิตเลสเป็นเลนเรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ด้วยอืมเลนตัวนี้ดีนะครับผมใช้ดีมากโอ้โหแม่งใสนี่ขนาดเป็นทรงนี้นะเออไม่ได้เป็นตัวแบบตัวซีโร่อะแต่มันก็เบาเออมันก็เบาแล้วผมใสคือแบบแม่งใสได้ทั้งวันอะ คือถ้าผมทํางานอยู่ทั้งวันก็คือผมไม่ต้องถอดวางถอดวางคือใส่อยู่กับหน้าเราได้เลยเพราะมันใส่สบายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจแว่นออฟตันะครับผมก็ไปได้สองที่นะเขามี ITES t l a b แล้วอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5นะครับผมแล้วก็ถ้าใครแบบอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกไปที่สยามสแควร์นะครับก็เพจออฟตัต inbox เข้าไปเลยอยากได้ตัวไหนดูเขามีแคตตาล็อกอยู่ในเพจเขาด้วยนะครับผมและโค้ดนะครับเวร์มูฟวี ลด100บาทนะเออไปใช้กันด้วยนะครับขอขอบคุณออฟตัสม่ที่ด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์นอนหนังนะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้นอนหนังด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์เยอะๆแชร์เยอะๆและถ้าใครอยากสนับสนุนนอนหนังนะครับก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือถ้าเป็น iOS นะครับมองไม่เห็นนะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับในดีสคริปชั่นนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยนะครับผมแล้วก็เอออีกหนึ่งอย่างทุกคนรู้อยู่แล้ว ผมสะสมของเล่นแล้วก็ผมสะสมการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกการ์ดมาเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นตัวมาเ vel ลนูนะครับปี2019-20 ตัวปีใหม่มาแล้วนะครับผมแต่เพิ่งมานะครับของยังอยู่ในตลาดน้อยอยู่แล้วก็ผมเคยพูดเอาไว้ว่าเฮ้ยผมจะชวนทุกคนมาเบรกเออผมอยากเปิดเบรกมากมันมือมากอยากแบบชวนทุกคนมาเล่นการ์ดด้วยกันนะ่ะผมก็เลยคิดว่าจะเปิดเพจโดยใช้ชื่อว่าเพจหนอนเล่นสโตนี่เลยครับเพจนี้เลยนะครับผมผมจะไปหาของเล่นของสะสมอย่างเนี้ยล่าสุดนะครับผมได้นี่มา2กล่อง,องนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดเบรก ในเพจนี่แหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีกรุ๊ปไลน์นะเออมีกรุ๊ปไลน์ให้ได้แบบพูดคุยกันแบบเฮ้ยใครอยากเปิดชุดไหนหรือช่วงนี้ใครอยากเปิดเบรกกลองไหนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือผมกําลังเก็บกําลังเล่นกําลังมันกับเบรกไหนอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะหามาเปิดด้วยกันนะครับผมแต่เดี๋ยว2กล่องนี้ลองดูก่อนนะครับว่าออกระแสตอบรับเป็นไงทุกคนโอเคกับมันไหม นะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดเบรกในนั้นนะครับฝากกดไลค์เพจนอนเล่นสโตร์ด้วยนะครับผมเออ หาอะไรทำนะครับหาอะไรทาสนุกสนุกกันนะครับผมแล้วหนอนเล่นเดี๋ยวหนอนเล่นนะครับคลิปต่อไปจะเป็นตัวนี้นี่ผมได้นี่มานะครับผมเป็นการ์ดมาเวลนะการ์ดที่ระลึกนะครับจากงาน San Diego Comic Con ปี2021นะครับผมเป็นการ์ดนะครับผมที่ระลึกนะครับผมจากซีรีส์นี่ v a n d a Vision นะครับผม The Falcon นเนี่ย w ดอะวิชั่แล้วก็ Loki นะครับผมเดี๋ยวผมทาหนอนเล่นแกะมาดูกันว่าในนี้เป็นการ์ดอะไรนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูกัน นะจ๊ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์เพจหนอนเล่นสโตร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเปิดเบรกกันเปิดเบรกมันมันสุดท้ายนี้นะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเทียจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ